สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระรหัสบดีที่15กันยายนพุทธศักราช2559ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:21 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนประจำปีพุทธศักราช2559ซึ่งบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนหรือ BDMS ร่วมกับโรงพยาบาลในเครือได้แก่กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลสมิติเวชโรงพยาบาล BNH โรงพยาบาลพญาไทโรงพยาบาลเปาโลโรงพยาบาลรอยัลและบริษัทในกลุ่มธุรกิจสนับสนุนโรงพยาบาลหรือ Non Hospital จัดขึ้นภายใต้แนวคิดExcellent Healthcare Network Through Research and Innovation หรืองานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ของกลุ่มเครือข่ายสุขภาพสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากลโดยจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่8การประชุมครั้งนี้มีหัวข้อการบรรยายการสัมมนาและการฝึกปฏิบัติการครอบคลุมสาขาวิชาการต่างๆทั้งทางการแพทย์ทันตกรรมเภสัชกรรมการพยาบาลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาขาอื่นๆจำนวน189หัวข้อมีผู้บรรยาย191คนเป็นผู้บรรยายชาวต่างประเทศ17คนมีแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 1,500 คนเป็นการสร้างความร่วมมือในด้านการยกระดับมาตรฐานการวิจัยด้านวิชาการทางการแพทย์พยาบาลการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อก้าวเข้าสู่ระดับสากลและเพื่อคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นในอนาคตเวลา 17:05 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโอกาสให้นายมาร์คมิเคิลเชิญเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทยเฝ้าทูลรองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมารีชองตานบีเอลาภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลรองพระบาทด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงลงพระนามความตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย University College London กับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เพื่อความร่วมมือด้านการศึกษาการวิจัยการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างกันอันจะก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่13กันยายนพุทธศักราช2559เวลา 15:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสหราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จออกจากโรงแรมที่ประทับกรุงลอนดอนไปยังมหาวิทยาลัย University College London เพื่อส่งลงพระนามความตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย University College London หรือ UCL กับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรแพทย์และการวิจัยระหว่างกันโดยมีเดมนิโคลาบรีเซอร์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศาสตราจารย์เดวิดโลมัสรองอธิการบดีด้านสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเดมนิโคลาบรีเซอร์รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์กราบทูลเกี่ยวกับความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในด้านการศึกษาพัฒนาหลักสูตรแพทย์และวิทยาศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งการค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์และแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสถาบันเพื่อเป็นการต่อยอดความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคตและสังคมมหาวิทยาลัย University College London หรือ UCL เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2369หรือปีคริสตศักราช1826มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่หลากหลายแบบครบวงจรตั้งแต่ระดับปริญญาตรีหลักสูตร4ปีระดับปริญญาโทหลักสูตร1และ2ปีมีทั้งแบบการเรียนการสอนในห้องเรียนและเน้นการทำวิจัยตามความสนใจและความถนัดของนักศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นหลักสูตร3ปีและยังมีหลักสูตรเสริมสร้างทักษะทางวิชาชีพด้วยศาสตราจารย์เดวิดโลมัสรองอธิการบดีด้านการแพทย์และสาธารณสุขกราบทูลเกี่ยวกับสถาบันโรงพยาบาลและวิทยาลัยทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์ต่างๆของ UCL ที่จะมีความร่วมมือกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ให้เป็นสถาบันสมองและระบบประสาทและสถาบันทางมะเร็งของ UCLสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีองค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ทรงห่วงใยในปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะโรคภัยไข้เจ็บโอกาสนี้ทรงมีพระดำรัสเกี่ยวกับเมื่อครั้งทรงพระเยาว์โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารและห่างไกลทำให้ทรงเห็นประชาชนเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างยังไม่สามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างทั่วถึงจึงทรงมีพระประสงค์ที่จะจัดตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ให้ได้รับการรักษาอย่างดีที่สุดนอกจากนี้ยังทรงมีพระดำรัสถึงการค้นคว้าและการทำงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในเรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อมการรับสัมผัสกับสารเคมีและมลพิษในสิ่งแวดล้อมได้แก่มลพิษทางอากาศซึ่งมีสารก่อมะเร็งหลายตัวซึ่งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเป็นเวลานานรวมถึงทรงศึกษาการรับสัมผัสกับสารเหล่านี้ในอากาศจากกลุ่มประชากรต่างๆอาทิกลุ่มบุคคลที่ทำงานในบริเวณท้องถิ่นเช่นตำรวจจราจรที่ได้รับมลพิษจากไอเสียของรถยนต์ที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์รวมถึงการให้ความสำคัญต่อกลุ่มเด็กวัยเจริญเติบโตที่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในอนาคตได้สูงกว่าผู้ใหญ่ด้วยทรงเล็งเห็นว่ามะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ The research institute has been established 30 years agoTo commemorate the auspicious occasion that my father became 60. So we have this research institute funded partly by the Royal Thai government. We started as pre-9 laboratory.In chemistry, we divide into chemistry of natural product, medicinal chemistry, and organic synthesis. And then we have biochemistry, we have pharmacy, we have toxicology, we have immunology.As we move along, we found out that we all are very concerned about the health of the Thai people.ด้วยทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นในการวางรากฐานคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนจึงทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งและยังเป็นศูนย์การศึกษาวิจัยและรักษาโรคมะเร็งของประเทศไทยที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยดูแลผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้บริการได้มาตรฐานสากลและเปิดให้บริการมาเป็นระยะเวลา 6-7 ปีแล้วดังนั้นเพื่อขยายศักยภาพการดำเนินงานของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สำหรับรองรับความต้องการของผู้ป่วยที่เพิ่มเติมมากขึ้นและหลากหลายขึ้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงมีพระดำริให้ขยายจากโรงพยาบาลขนาดเฉพาะทาง100เตียงสำหรับผู้ป่วยมะเร็งให้เป็นวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์โดยจะเป็นสถาบันทางการแพทย์แบบครบวงจรขนาด400เตียงให้บริการด้านสุขภาพและรักษาโรคมะเร็งและโรคทั่วไปที่เพิ่มขึ้น
เน้นวิธีการรักษาที่มีข้อมูลวิจัยที่ชัดเจนและนำมาประยุกต์หาแนวทางที่เหมาะสมและได้ผลดีสำหรับประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นห่างไกลทั้งยังเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ขาดแคลนของประเทศเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ90พรรษาในปี2560ด้วยจากนั้นทรงลงพระนามความตกลงระหว่างมหาวิทยาลัย University College London หรือ UCL กับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระหว่างกันได้แก่การแลกเปลี่ยนนักศึกษานักวิจัยการจัดการวิจัยการประชุมและการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการเสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรของสถาบันด้านการสาธารณสุขทั้งนี้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย University College London มีการดำเนินงานที่เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและมวลมนุษยชาติให้มีสุขภาพอนามัยและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและระดับโลกต่อไปในอนาคตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานประสบกรณิกรจากทั่วทุกหมู่เหล่าเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังวันนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนทั่วไปและคณะบุคคลต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์มีพระพรทานมัยแข็งแรงโดยเร็วอาทิคณะพณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น32พลตำรวจตรีจิรวัฒน์ทิพยจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากพร้อมคณะคณะกรรมการมูลนิธิหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคะนองพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและข้าราชการอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมคณะศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอำนวยวิทย์อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครอบครัวปิยชาติสกุลผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมข้าราชการทหารกองพันทหารช่างที่112กรมทหารช่างที่1รักษาพระองค์และมวลชนอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีโรงเรียนเซนหลุยศึกษาสำนักงานเทศบาลตำบลนาจลวยอำเภออุบลราชธานีคณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยาอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกสมาชิกผอ.สว.จังหวัดราชบุรีสมาคมนิสิตเก่าคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลชัยนาทคณะครูและนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัยบริษัทมิตซูบิชิเอลิเวเตอร์ประเทศไทยจำกัดและกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์จังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนวัดบึงเหล็กจังหวัดนครพนมโรงเรียนวัดสันติการามวิทยาจังหวัดราชบุรีโรงเรียนนันทบุรีวิทยาจังหวัดน่านและโรงเรียนวัดป่าไก่ส่วนประชานุกูลจังหวัดราชบุรีคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันนี้ที่วัดไผ่ล้อมตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระราชชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมจัดขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์เนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าวทั้งยังเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีจำนวนมากผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่23ค่ายสุรธรรมพิทักษ์เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการกองทัพบกซ่อมบ้านทั่วไทยเทิดทายปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันนี้ที่บ้านเลขที่31หมู่3บ้านถนนหักตำบลหนองจบกอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพันโทรวิรักษ์สัตตบุตรผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่23ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการกองทัพบกซ่อมบ้านทั่วไทยเทิดทายปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ท่านี้กำลังพลกองพันทหารปืนใหญ่ที่23ได้ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านหลังดังกล่าวให้แก่ครอบครัวนายหินพิมพ์สะเท้าซึ่งเป็นผู้พิการและยากไร้ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจบกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยแก่ผู้ได้โอกาสอันจะส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกรมวังผู้ใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้ที่วัดศาลาเย็นบ้านตากแดดตำบลตากูกอำเภอเขาสินรินทร์จังหวัดสุรินทร์ว่าที่ร้อยตรีกิตติขันธมิตรกรมวังผู้ใหญ่เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนระยะที่4ซึ่งสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักพระราชวังร่วมกับจังหวัดสุรินทร์จัดขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเท่าทันต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอโดยสามารถพึ่งตนเองได้รวมถึงใช้เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพของตนเองได้อย่างยั่งยืนโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานแก่สมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตากแดดจำนวน30ชุดและได้บรรยายพิเศษพระราชกรณียกิจด้านเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชนบ้านตากแดดราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกข้าวเป็นพืชหลักและเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมอาทิโคกระบือไก่และเป็ดไข่โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งความมั่นคงทางด้านอาหารการพัฒนาอาชีพการรักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการสร้างความร่วมมือในชุมชนต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดออกให้บริการประชาชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรควันนี้ที่โรงเรียนร่องคำหงทองวิทยาบ้านร่องคำตำบลอาจสามารถอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนายอนุสรแก้วกังวานผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดออกให้บริการประชาชนทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปด้านจักษุและด้านทันตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโปรดให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่53
นอกจากนี้ได้จัดจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขและสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนร่วมออกหน่วยไปให้บริการประชาชนแบบครบวงจรด้วยโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้รับมอบรถวีลแชร์พับได้จำนวน1คันและวอล์กเกอร์4ขาจำนวน10อันจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและรับมอบไข่ไก่จากบริษัทเอกชนอีกจำนวน 1,600 ฟองเพื่อนำไปจัดสรรและมอบแก่ประชาชนต่อไปสำหรับบ้านร่องคาหมู่5ตำบลอาจสามารถตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด37กิโลเมตรมี168ครัวเรือนประชากร620คนการประกอบอาชีพหลักคือเกษตรกรรมอาชีพรองคือรับจ้างมีโรงเรียน1แห่งวัด1แห่งเมื่อประชาชนเจ็บป่วยจะเดินทางไปรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลอาจสามารถหรือไปที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดผู้แทนพระองค์เดินทางไปมอบถุงยางชีพของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยาวันนี้พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาศโปรดให้นายอภัยจันทนาจุลกะรองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เดินทางไปยังจังหวัดพะเยาเพื่อมอบถุงยังชีพของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอาทิชุดยาตำราหลวงข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องนุ่งห่มแก่ส่วนราชการณหอประชุมอำเภอดอกคำใต้เพื่อมอบต่อให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆโดยมีนายสุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับพร้อมร่วมมอบถุงยางชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้จำนวน500ชุดทางนี้เมื่อวันที่11ถึง12กันยายนที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้เกิดฝนตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำจากลำน้ำร่องช้างหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์เป็นวงกว้างโดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำนวน3อำเภอได้แก่อำเภอดอกคำใต้อำเภอแม่ใจและอำเภอเมืองพะเยารวม21ตำบล125หมู่บ้านราษฎรเดือดร้อน 4,450 ครัวเรือนเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามครับในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะครับก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมากนะครับซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยได้ทำประโยชน์ให้กับแผ่นดินไทยและก็ประชาชนคนไทยอย่างเช่นโครงการพระราชดำริหลายๆโครงการแก้มลิงนะครับหรือว่าในงานประมงวันนี้ก็คือพระองค์ท่านก็นำพันธุ์ปนินพระราชจิรดาเข้ามาสู่ประเทศไทยทำให้เกษตรกรไทยเนี่ยมีรายได้นะครับเป็นแสงแสงครอบครัวเรือนนะครับมีรายได้ที่ดีนะครับแล้วก็ยั่งยืนเป็นแหล่งโปรตีนให้กับประชาชนคนไทยในนามของประชาชนคนหนึ่งก็ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีอายุยิ่งยืนนานนะครับขอให้พระองค์ท่านสุขภาพแข็งแรงนะมีอายุยืนหลายๆปีครับผมช่วงนี้ขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปซื่อสัตย์สุจริตนี้มีความสำคัญเพราะถ้าหากว่าแต่ละคนมีความตั้งใจแล้วแต่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนจะเปะปะไปทางโน้นทีทางนี้ทีไม่มีทางที่จะสำเร็จในงานการใดๆฉะนั้นการที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนั้นมีความสำคัญอยู่อันดับแรกก็คือการให้รู้จักเป้าหมายของงานคือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาฤกษ์สนันท์สวัสดีค่ะส่งท้าย